แต่วันนี้เราจะมาทัวร์โซนม่อนแจ่มกันนะเยี่ยวพอไม่คักกระเทยเร็วดอกไฮเดรนเยี่ยวสวยๆแบบนี้ไปแล้วนะจ๊ะหมูอร่อยเด็ดออกปูเด็ดมากยังออกปูเยอะมากมาเชียงใหม่ก็เหมือนมาเที่ยวญี่ปุ่นสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตที่ว่าอีกแล้วนะครับอยู่ที่เชียงใหม่วันที่2นะครับ day 2นะครับแล้วตื่นแต่เช้ารีบขึ้นรถมาที่ม่อนแจ่มกันนะจ๊ะวันนี้เราจะมาทัวร์โซนม่อนแจ่มกันนะสถานที่แรกเมื่อเรามาถึงม่อนแจ่มเราต้องแวะกินกาแฟก่อนเราก็เลือกมาแวะที่คาเฟ่บ้านยากาศนะครับมันน่ารักแบบสไตล์ญี่ปุ่นแบบแม่บ้านญี่ปุ่นบ้านแบบสไตล์ญี่ปุ่นมีสวนญี่ปุ่นอย่างนี้นะทุกคนนี่ด้านหลังเราเลยนะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินเข้าไปชมบรรยากาศด้านในคาเฟ่กันนะครับแล้วก็ซื้อกาแฟชิมกันด้วยนะครับนี่ด้านหน้าทางเข้าคือเขาทำไว้เจ๋งมากเลยมันเป็นเหมือนแบบทางเข้าสถานีรถไฟของที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็มีป้ายเขียนด้วยว่ากินซาอะไรพวกเนี้ยเออเจ๋งดีนะที่นี่มาเชียงใหม่ก็เหมือนแบบมาเที่ยวญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้นเลยนะครับตอนนี้เราได้กาแฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอากาแฟมาชิมให้ทุกคนโอ้เท่มากไหนบอนโชสินี่ที่เอ้ยดูมีความเก๋ที่จับกาแฟเห็นไหมคะคนนี้ก็เก๋นะฮะทุกคนครับแล้วตอนนี้เราก็ได้วาร์ปจากร้านบรรยากาศมาถึงข้างบนม่อนแจ่มแล้วนะจ๊ะนี่เรามาถึงม่อนกำแล้วจ๊ะเอ้ยไม่ใช่ม่อนกำถึงม่อนแจ่มแล้วจ้าอุ้ยแม่ชอบกินลูกเนี้ยนี่เซียนท้อซื้อกลับไปก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินขึ้นม่อนแจ่มกันนะจ๊ะเราต้องเดินแบบอิงฟ้าเดินขึ้นไปสิกับทางนี้ไปนำไปไปเอ็นดูฮะเอ็นดูไปสิอิงฟ้าไปวาระหกไปเยี่ยวพอไม่คักกระเทยเร็วขึ้นไปทุกคนแล้วนี่เราจะมารีวิวทางขึ้นม่อนแจ่มกันนะจ๊ะอีดอกคือมันไม่ใช่อ่ะเป็นยังไงบ้างคือทำจอทำจาเหรอทำจอนี่คือการเดินขึ้นม่อนแจ่มกันนะจ๊ะมันแบบอื้อหือชันสุดฝึกคนอื่นเขามากันแล้วฝึกปอดสุดเดี๋ยวให้ดูทางนะครับทุกคนครับแล้วตอนนี้เราก็พาทุกคนเดินมาถึงยอดดอยม่อนแจ่มแล้วนะจ๊ะก็จะมีสวนดอกไม้ไฮเดรนเยียด้วยนะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปชมสวนดอกไม้บนยอดดอยสวยๆนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องชีวิตที่ว่างด้วยนะครับนี่คือดอกไฮเดรนเยียสวยๆสีฟ้าแบบนี้แบบนี้สวยมากอ
โอ้ยไฮเดนเยียตรงนี้สีเข้มมากนี่ทุกคนเราอยู่กับวิวนี้บนยอดดอยม่อนแจ่มนะจ๊ะสวยมากๆเลยสวยไหมบอยเราสวยวิวแบบดีมากแล้วข้างล่างเป็นหมอกแล้ววันนี้เป็นวันที่อากาศเย็นโชคดีมากขึ้นมาบนดอยมันก็ต้องเย็นอยู่แล้วตอนนี้เมื่อวานโคตรร้อนวันนี้มันจะมีฝนตกพำๆตอนเช้านิดหน่อยก่อนมันเลยทำให้อากาศเย็นทำให้วันนี้เป็นฟิลที่ perfect ยอดดอยม่อนแจ่มนะครับเดินขึ้นมานิดเดียวจากที่จอดรถนะไม่ไกลเลยแล้วก็จะได้เจอกับบรรยากาศทุ่งดอกไฮเดนเยียแล้วก็ดอกอะไรก็ไม่รู้สีม่วงนะครับวัลบีฮะวัลบีดอกวัลบีเหรอแน่นะตอแหลถ้าใครมาก็อีกทีนึงนะแวะมาบนดอยยอดดอยม่อนแจ่มถ่ายรูปสวยทุกมุมนะจ๊ะค่าเข้า20บาทนะค่าเข้า20บาทเสียมาเหอะคุ้มจริงๆโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะพาว้าไปที่ต่อไปเลยนะในโซนม่อนแจ่มกันนะครับว่าเราจะไปไหนกระซิบว่าแอดเวนเจอร์มันๆจ้าไปไหมไปเด้ทำไมแมนจังเลยวันนี้หน้าตึงไงอีดอกโบมาไหนยิ้มยิ้มไม่กล้องยิ้มไม่กล้องยิ้มไม่กล้องหน้าโบหน้าเลปิคอนนะจ๊ะแค่นี้เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งบายแล้วเราก็พาทุกคนวาร์ปจากบนม่อนแจ่มยอดดอยจ๊ะมาที่ปงยางจังเกิลนะครับเป็นสถานที่สไตล์แบบเครื่องเล่นแอดเวนเจอร์นะก็จะมีทั้งแบบโรลเลอร์โคสเตอร์แบบมงแล้วก็แบบซิปไลน์นะครับที่โรยตัวไปตามต้นไม้อย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าวันนี้เราจะได้เล่นอะไรนะเพราะว่าวันนี้คิวเยอะมากจริงๆทุกคนเดี๋ยวขอไปสอบถามด้านในก่อนนะครับแล้วตอนนี้เราก็กำลังรอต่อคิวซื้อตั๋วเข้าไปเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์มาอยู่นะจ๊ะเอากันอย่างเดียวซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะคิวยาวมากคิวยาวมากโรลเลอร์โคสเตอร์ไม้มันคือรถมงนั่นแหละมงมึงก็มันคือโรลเลอร์โคสเตอร์ไม้ whatsoever whatever โรลเลอร์โคสเตอร์มงสรุปที่สัปดาห์นี้แล้วเรากำลังจะเดินไปเล่นจังเกิลโคสเตอร์นะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันจะมันขนาดไหนเล่นตอนยืนดูอยู่ไปบอกว่ามีคันนั่งไป2คนแล้วขากลับมาเหลือคนเดียวและอีกคนนึงล่ะไม่รู้เฮ้ยมันต้องมีเงี้ยนงำเรื่องนี้มันต้องมีเงี้ยนงำเงื่อนงำเงี้ยนชนตัวจังเกิลโคสเตอร์นี่ก็คือมาต่อแถวแล้วก็ซื้อตั๋วด้านในได้เลยนะครับมีสแกนด้วยนะ QR code แล้วเขาก็จะให้เหรียญมาอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญเอาไว้หยอดตู้เข้าไปเล่นนะจ๊ะคนละ150บาทนะครับได้มาแล้วทุกคนเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นแล้วนะจ๊ะนี่เขาไปกันแล้วมาแล้วจ้าโอเคทุกคนจะไปแล้วจ้าโทรศัพท์นะครับไปแล้วนะคะโทรศัพท์จะนี้ก็ได้ครับน้ำลมนะครับเขาจับหมวกไว้ปล่อยไปเลยไปต้องเดินไปข้างหน้าต้องรอเขาไปแป๊บนึงเนาะอยากปล่อยไปแรงๆอ่ะไปแล้วจ้าไปได้ยังตื่นเต้นไหมตื่นเต้นถามว่าตื่นเต้นไหมถามว่าตื่นเต้นครับไปแล้วนะครับหนึ่งสองสามสู้ตายจ้ากับที่โคสเตอร์จังเกิลนะครับข้างหน้าอย่างเดียวพอครับไปแล้วนะครับเราจะเล่นแบบแรงสุดอะไรสุดไปแล้วนะจ้ามันเสียแค่ตอนลงมาแค่นั้นแหละแต่พอลงมาแล้วก็คือทำดามากโอ้ยมันมีลงอีกดรอปนึงอ่ะเดี๋ยวก่อนให้เขาไปก่อนนะจ๊ะ
มันมีต่อนี่ไปต่อแล้วไปต่อแล้วไปแล้วครับสนุกสนานเขายังไม่ไปนะเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนมึงเบรกไปกันต่ออีกดรอปหนึ่งนะจ๊ะไปแล้วครับวิวสวยมากวิวตามกูไปแล้วนะดูเพื่อนๆดูเพื่อนๆโอ้ยลงมาแล้วครับทุกคนจะบอกว่ามันมากกับจังเกิลโคสเตอร์นะให้ดูรอบๆว่าเป็นยังไงนะอย่างนี้คือมันลงเนินลงมาแรงๆเราบอกเลยว่าให้ดันให้สุดตลอดทางแบบปล่อยให้คันข้างหน้าเขาไปก่อนแล้วเราก็ค่อยลงมาแล้วดันให้สุดตลอดทางก็คือจะมันมากนะจ๊ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้สิ้นสุดการเดินทางของ Jungle Coaster แล้วก็คือกำลังขึ้นกลับไปนะแบบนี้โอเคทุกคนเสร็จแล้วกับ Jungle Coaster สนุกมันแป๊บ150บาทคุ้มมากๆเลยนะครับจะบอกว่าถ้าใครมาม่อนแจ่มก็แวะด้วยนะคือแบบหวัดเสียวสนุกกีดแตกกันไปเลยนะจ๊ะแล้วเราก็วาร์ปกันมาที่กล่องเข้าเมืองนะครับเป็นภาษาเหนือแปลว่าก่อนเข้าเมืองนะตอนแรกเราก็ได้ยินกล่องเข้าเมืองนึกว่ากล่องข้าวเมืองอาหารพื้นเมืองแต่แบบชื่อร้านกล่องเข้าเมืองคือก่อนเข้าเมืองนะจ๊ะเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปกินข้าวกันนะครับไก่สมุนไพรเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างนะให้ใส่เข้าปากก่อนนะจ๊ะนะนี่นะจ๊ะอ่ะลุยใส่เข้าปากก่อนด้วยเป็นยังไงบ้าง texture ไก่บ้านมีความหนึบถึงแบบสมุนไพรเข้าเนื้อไก่อืมชิมกันอุ้ยเผ็ดมากเลยน้ำพริกอะไรเผ็ดเผ็ดอันนึงอร่อยอันนี้อะไรกันบ้างแม่ค่ะตั้งยิ่งคือเวทีนะคะแล้วก็จอมอร่อยมากน้ำพริกดีเรายังไม่รู้อย่างคือนะเหมือนน้ำพริกหนุ่มแต่มันเป็นสีแดงอ่ะแคบหมูพริกกาแล้วก็แกงไม่มีคนกินหรออันนี้คือลาบคั่วลาบคั่วมาเนี่ยต้องกินลาบคั่วจ้าลาบคั่วนี่อร่อยมากนัวในปากอร่อยอันนี้คืออ่องปูใช่อ่องปูก็จะเป็นอย่างนี้ข้างในก็เป็นมันปูนี่เดี๋ยวเราจะชิมกันนะจ๊ะอ่องปูกินกับข้าวเหนียวอย่างนี้นะจ๊ะจุ่มข้าวเหนียวเข้าไปมันแน่นแน่หมูอร่อยเด็ดอ่องปูเด็ดมากอร่อยแล้วมันมีเลเยอร์มันอ่องปูมันอร่อยแบบตะโกนแบบอร่อยใครยังไม่ได้กินอันนี้คือ10ตัวนะถึงจะได้ฝาจริงเหรอปู10ตัวถึงจะได้1ฝาโอ้โหรสชาติแบบนี้นะ
แต่อันนี้อร่อยมากเข้มข้นเวลานี้อร่อยมากยังมีองปูยังไหมอันนี้คือซุปผักกาดจอดนะจ๊ะแกงผักกาดจอดใช่ไหมผักกาดจอดผักกาดจอดแล้วผักจอกาดผักกาดจอดจอผักกาดจ้ะประมาณ8รอบถึงจะถูกชื่อแต่ในเพลงแล้วนะคัมมิ้นเขาบอกว่าผักกาดจอดก็บอกว่าจอดแกงจอดผักกาดอุ๊ยมันเหมือนแกงเลยอันนี้ก็เข้มข้นนะเข้มข้นกว่าร้านเมื่อวานน่ะนะเราเอาช้อนเข้าไปในกระดองเข้าไปนะเราไม่รู้มันคืออะไรแต่มันอร่อยจอผักกาดดีเลิศอันนี้อะไรกินปูต่อปูคือเลิศตัวเล็กเนี่ยรวมกันหอมปูคือเลิศกวาดมันให้หมดนะห้ามเหลืออันนี้เหมือนสับขาดใช่ป่ะตัวนี้มันเหมือนสับขาดป่ะอืมเปรี้ยวเหมือนผักกาดดองอร่อยมากอร่อยกำปับอันนี้คืออะไรก่อนขิมปลาส้มจ้าปลาส้มมาเป็นตัวเลยจ้าไอ้แกงหน่อไม้สดอร่อยกว่าหยิบมันแน่กว่าปลาแห้งวีแกนนี่เรากินตรงนี้ไงส่วนที่เป็นหอมทอดเย้ยไม่บีบมะนาวหรอบีบไปแล้วครับวางไว้เลยครับนี่วางทับนี่เลยจ้าไข่เผ็ดอะไรเผ็ดไม่ใส่พริกนะเผ็ดเหรอปลาส้มกุ้งปลาส้มโอ้ยปลาส้มดีมากคือเขาจะบอกเป็นไอ้ตัวแกงยอดมะพร้าวนะครับเธอดีนะแซวแม่บอลนี้เมื่อกี้ล้อไหมล้อเลยอร่อยมากอร่อยแล้วก็กินเสร็จแล้วครับเพื่อนๆจะบอกว่าร้านกล่องเข้าเมืองอร่อยมากๆอร่อยทุกอย่างถูกปากสุดๆคือเราตอนนี้เราให้ร้านนี้ตั้งแต่มาทริปนี้เรากินอาหารพื้นเมืองเหนืออาหารพื้นเมืองเชียงใหม่เยอะมากใช่ป่ะเราให้ร้านนี้ number 1อร่อยจริงๆทุกเมนูเลยโดยเฉพาะอ่องปูนะครับอ่องปูคือมันปูแบบ1ตัว1กระดองที่เขาให้มาเขาบอกว่าเขาใช้แบบปูประมาณ10กว่าตัวนะในการที่จะได้1กระดองมาเสิร์ฟเรานะโอ้ทุกคนมาต้องสั่งนะจ๊ะแล้วก็อาหารทุกเมนูก็แซ่บถูกปากแน่นอนทุกคนเราคอนเฟิร์มเราเป็นคนกินของอร่อยเรารู้อะไรอร่อยที่นี่อร่อยนะจ๊ะ